สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเริ่มต้นคลิปแรกนะครับในภาคเรียนที่2นะครับก็หน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะครับคือใช้อินเทอร์เน็ตนะครับค้นหาข้อมูลนะครับและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอย่างปลอดภัยนะครับเข้าใจสิทธิ์นะครับและก็หน้าที่ของตนเคารพสิทธิ์ในเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะครับนั่นคือตัวชี้วัดของหน่วยนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในหน่วยนี้มันมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างนะครับก็จะมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับการค้นหาข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในหัวข้อย่อยนะครับของหน่วยที่2นะครับและในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับถามก่อนบริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักกันที่นักเรียนใช้งานกันนะครับบริการของ Google ใช่ไหมครับ YouTube อีเมลนะครับGmail นะครับ YouTube ต่างๆอันนี้คือบริการทางอินเทอร์เน็ต Instagram พวก LINE อะไรเยอะแยะเลย Facebook ใช่ไหมที่นักเรียนใช้งานกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเครือข่ายกันก่อนนะครับเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับเอาละครับเมื่อในสมัยโบราณนะครับการสื่อสารของมนุษย์นะครับจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับหรือสิ่งของที่หาได้ง่ายๆนะครับเช่นการให้สัญญาณการส่งสัญญาณในระยะไกลนะครับเราจะใช้เมื่อสมัยก่อนนะครับจะเป็นการใช้การตีให้เกิดเสียงดังใช่ไหมครับส่งส่วนระยะไกลระยะใกล้เราจะตีเพื่อส่งเสียงดังนะครับส่วนระยะไกลนะครับจะส่งสัญญาณโดยการใช้ควันไฟนะครับควันไฟนะครับจากนั้นการสื่อสารได้มีการพัฒนานะครับตามยุคตามสมัยนะครับตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆใช้ขึ้นมากมายนะครับเห็นในภาพไหมครับเมื่อก่อนถ้าใกล้ๆกันนะครับตามในละครภาพยนตร์อะไรแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านจะเคาะสัญญาณนะครับที่กระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมครับดูตามรูปภาพไปเมื่อมาถึงในยุคปัจจุบันนะครับการให้สัญญาณก็จะเปลี่ยนเป็นการออดเพื่อให้สัญญาณเสียงนะครับเช่นในสัญยกตัวอย่างในภายในโรงเรียนนะครับเวลาเข้าคาบเรียนก็จะมีออดดังขึ้นนะครับ เมื่อหมดคาบเรียนก็จะมีเสียงออดดังอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก็ไหนนักเรียนลองนึกภาพดูที่อย่างตรงไหนมั่งยังใช้การแบบใช้ในวิธีธรรมชาติการเคาะเสียงแบบธรรมชาติมีไหมไม่มีไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับก็จะมาใช้สัญญาณเสียงแทนนะครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับก็การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับในยุคแรกๆนะครับคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องที่ใช้งานครับแยกส่วนจากอุปกรณ์อื่นๆนะครับหากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับจะนำอุปกรณ์ที่ต้องการมาใช้งานนะครับมาต่อกันตรงๆนะครับเช่นต่อกับเครื่องปริ้นนะครับต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลนะครับและหากจะต้องการคัดลอกไฟล์นะครับจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะต้องใช้วิธีนำข้อมูลเก็บใส่หน่วยความจำนะครับใน
แผ่นดิสก์มั่งในแผ่นซีดีมั่งหรือว่าในแฟลชไดรฟ์มั่งนะครับก็เพื่อนำมาเชื่อมต่อกันนะครับดูตัวอย่างภาพนะครับภาพแรกก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ก็จะโยงสายกันนะครับภาพที่สองก็จะเป็นการนำไฟล์จากอีกเครื่องหนึ่งมายังอีกเครื่องหนึ่งนะครับโดยใช้ในรูปจะเป็นรูปแผ่นดิสก์นะครับแต่ปัจจุบันนี้แผ่นดิสก์นี้ไม่มีแล้วนะครับจะเป็นพวกแฟลชไดรฟ์แทนนะครับก็จะมีความจุมากกว่านะครับทีนี้ต่อมานะครับเมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายๆเครื่องมาและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อมาใช้งานนะครับเชื่อมต่อกันมากกว่า1เครื่องนะครับ1เครื่องที่เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ย้ายข้อมูลสำรองข้อมูลใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายขึ้นนะครับและเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจึงใช้ระบบสายโทรศัพท์มาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อนะครับจนปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับเรียกว่าระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมใหญ่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายใหญ่แล้วนะครับทำให้การติดต่อสื่อสารนะครับทำให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับมีบริการต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับเช่นใช้ในการสนทนานะครับการส่งไปรษณีย์การส่งของการสั่งอาหารการสั่งสินค้าการส่งอีเมลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้นะครับงานในท้ายหน่วยนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตภาพนะครับสังเกตภาพดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวออกภาพกูไปอยู่ข้างบนก่อนนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพที่กำหนดให้นะครับแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษสมุดให้นักเรียนเขียนใส่สมุดก็ได้นะครับชื่อหน่วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็งานท้ายหน่วยนะครับคำถามก็มีอยู่ว่าภาพที่หนึ่งนักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้างภาพที่หนึ่งนะครับเห็นภาพมันเป็นอะไรนะครับคำถามที่สองนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับข้อที่สามภาพที่2นักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นอะไรจากภาพบ้างภาพที่2นะครับข้อที่3นะครับภาพที่2นะครับนักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับปัจจุบันมนุษย์ติดต่อสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใดบ้างนะครับนักเรียนรู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มนุษย์เนี่ยใช้สื่อสารอะไรบ้างที่เราใช้สื่อสารอะไรบ้างเนี่ยครับนักเรียนลองเขียนมานะครับตอบคำถามท้ายหน่วยนี้นะครับทั้งหมดมี5ข้อนะครับดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนะครับเขียนลงในสมุดนะครับแล้วก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าไลน์ห้องเรียนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะครับเขียนใส่สมุดให้เรียบร้อยนะครับเอาล่ะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องต่อไปหรือว่าอาจจะทบทวนเรื่องนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ